ดีพูดถึงสนช.วันนี้ที่ต้องตามกันสนช.จะโหวต2ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะเป็นกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการเลือกตั้งก็คือว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กับว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.คุณพรเพชรประธานสนช.มั่นใจไม่มีความแน่นอนก่อนหน้านี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตากันดูอยู่คุณพรเพชรเนี่ยบอกว่าคาดว่ากฎหมายลูกทั้ง2ฉบับจะผ่านการลงมติเพราะไม่มีเหตุที่สมาชิกสนช.จะต้องลงมติคว่ำร่างเพราะว่าได้ข้อสรุปร่วมกันในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม3ฝ่ายแล้วแต่พอผ่านการลงมตินี่แหละอาจจะมีปัญหาอีกเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะคะซึ่งทางอาจารย์มีชัยประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยท้วงติงมาว่ามีหลักการที่อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็แนะนำให้สนช.เนี่ยเข้าชื่อเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่สมาชิกสนช.อาจจะต้องมาพิจารณากันว่าจะเข้าชื่อกันหรือไม่แต่เดี๋ยววันนี้ตามกันดูก่อนเรื่องของการโหวตนะคะ